แกเป็นไงเมื่อกี้มั่นใจไม่ต้องพูดเที่ยวแรกผมยอมรับตรงนั้นเที่ยวแรกผมบอกนะขอร้องจับยกเลยใช่ไหมเพราะเวลาผมฟังเสียงเนี่ยพอเรากดกีตาร์มาปั๊บเนี่ยอย่างไอ้ทูนิสานเข้ามาพอสานเข้ามาปั๊บเครื่องกระดุกปุ๊บเครื่องกระดุกปุ๊บเนี่ยแสดงว่ากีตาร์มันตัดละแสดงว่าไอ้ทูนี่เปิดเสียงพอเปิดไปเรื่อยๆกีตาร์มันตัดเสียงแต่ละเสียงเครื่องมันจะไม่โหลดอ่ะเสียงเครื่องมันจะเวลาธรรมดาแล้วไม่โหลดแต่ถ้าเราคลิกดาวมาเนี่ยเสียงเครื่องมันจะเรียบมาเลยแต่เราเปิดปุ๊บมันจะปึ๊บมันเครื่องมันจะไม่โหลดแล้วก็ฟังใช่ป่ะนี่เวลาสานโค้งเข้ามาเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะเวลาเข้าช่องเนี่ยเราหักลงเองเนี่ยถ้าเราไปหักเยอะพอหักเยอะปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เกิดจากไหนมันมีแต่ถ้าเรารู้จังหวะเราหักปั๊บแล้วคืนนะพอหักปุ๊บแล้วดึงคืนเราหักครึ่งนึงแล้วเราก็กลับคืนมันจะตรงลายของมันแหละมันจะตรงเที่ยวเที่ยวที่สองนะเที่ยวที่สองเนี่ยที่ว่าผมล้มสองตัวนะเที่ยวนั้นนะหักแต่หักเยอะใช่ไหมพอเวลาผมหักหน้าผมกลับปื้นปื้นตอนที่ไปเนี่ยเห็นเลยหางเนี่ยวิ่งปื้นปื้นเนี่ยจะไปตรงไปตั้งตรงแต่ที่ไอตอนที่เราหักเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดที่หักเข้าใจป่ะมันยังไม่ถึงจุดเราไปหักก่อนพอหักก่อนปุ๊บมุมมันเปลี่ยนทันทีเข้าใจไหมพอเราไปหักก่อนพวกเนี่ยมุมมันจะเปลี่ยนแสดงว่าเราแพนนิ่งไม่ถูกเราแพนนิ่งหรือว่าเรากะระยะหน้ารถเราไม่ถูกแต่เที่ยวสุดท้ายเนี่ยเที่ยวสุดท้ายเมื่อกี้เนี่ยมั่นใจไม่อย่างนั้นก็คือหนึ่งความมั่นใจมีด้วยมันเริ่มมีความมั่นใจแล้วเริ่มรู้เลยว่าสิ่งที่เราฝึกทำให้เรามั่นใจขึ้นพอเรามั่นใจปั๊บอย่างไปขายที่มันเชื่อมนะประมาณนี้ไม่ได้ว่าเราทำแล้วเราก็ว่าพี่น้องความประมาทนะความประมาทมันหายไปไงความประมาทก็เรื่องการเป็นความกล้าหลักมั่นใจแรกๆก็เราใช้แล้วก็หลักได้ความจะเข้าผมกลัวมันจับพับหรือเปล่ามันจะแล้วเบรกแค่นี้มันจะไปชนกองยางไหมผมคิดไปงั้นเลยนะหัวจะกัดหัวกระถางเหมือนทั่วไปหนึ่งแล้วกลัวจะกัดหัวกระถางอันที่สองคือผมกลัวมันจะไม่อยู่มันจะไปถึงโน่นกองยางเลยถ้าได้เบรกปุ๊บมันก็อยู่นี่แต่พออันที่สองพอเราเบรกปุ๊บพอมันอยู่ปุ๊บทีนี้ไอ้กลัวที่ว่ามันจะเบรกมันอยู่เราหายไปแล้วทีนี้เราก็อยู่ที่การว่าจะหลบหลีกยังไงทีนี้สมาธิเราก็เริ่มมีแล้วจากเริ่มทีเนี่ยเรามาเพื่อที่จะเบรกให้มันอยู่แบบเอ๊ะมันอยู่ไหมเนี่ยพอรถจอดปุ๊บทุกอย่างปกติแล้วนี่ถามว่าครั้งแรกนะที่ทุกคนขึ้นเนี่ยถามว่าเราเลยความมั่นใจมากไหมได้ถ้าสมมติอาจารย์ไม่ทำให้ดูก่อนกล้าคือกล้าแต่ไม่เร็วขนาดนี้แล้วก็ไม่มีอะไรที่มากขั้นตอนมันเสียวมาตั้งแต่ตอนไหนรู้ป่ะผมเสียวตั้งแต่ตอนสาดโค้งไงผมน่ะไม่ใช่อะไรหรอกที่ผมช้าน่ะเหมือนรถไถอ่ะไอ้ผมความมันจะตีลังกาต้องโค้งเพราะเราไม่เคยตรงนี้ไงครั้งแรกในชีวิตแกก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหญ่เลยโอ้มานี่เตรียมท่าจะยกแล้วเสียงร้อนเสียวแล้วผมยอมรับเลยว่าครั้งสองคือไม่ยกแล้วไม่ยกแล้วครั้งสองคือมั่นใจเราลองนึกสภาพนะเราเจอแค่เนี้ยและไอ้ชุดก่อนหน้าเราไอ้สามวันที่แล้วน่ะมันสองชั้นนะมันรถทัวร์สองชั้นนะสี่เมตรนะสี่เมตรมันสูงกว่าเราเนี่ยโค้งอย่างนี้เลยเหรอเอ้ยอย่างนี้เลยและจุดน้องทัวร์มันสูงกว่าเราถ้าซานโค้งมายางไม่ร้องเนี่ยต้องกลับไปตั้งต้นใหม่นะไอ้ชุดที่แล้วเนี่ยมีในชุดนี้มีคนไหนบ้างที่ไม่ร้องเนี่ยซานโค้งยางต้องร้องมาไม่มีร้องมาทุกคนยังไม่มีคนไหนไม่ร้องเลยนะร้องทุกคนโอ้ยจะได้ไอ้ชุดรถทัวร์เนี่ยขาสั่นปั๊บปั๊บเลยลงมาเนี่ยมันก็ดีนะมันทำให้เราแบบว่าต่อไปเราไปสอนกับรถเนี่ยเราบอกว่าเราลองมากกว่านี้มันจะเด็กเหมือนเดิมมันจะเอาอยู่เลยเขาจะบอกว่าฝนตกฝนตกไหมเด็กก็อยู่อย่างเงี้ยเราก็ต้องคุณแค่ที่หนีไปเราก็จะสอนต่อได้พอเดินทีเนี่ยเราเจออะไรซุบเดี๋ยวเราบอกให้เด็กใกล้ๆเลยคืออย่าไปใกล้ๆคุณไม่ให้เด็กไว้ก่อนแต่พอจริงๆแล้วมันมีรถตัดหน้าเนี่ย
คัญที่รู้ว่ามอเตอร์ไซค์ออกทุกฟังเลยได้ตรงนี้คือบางทีมอเตอร์ไซค์ออกมาปุ๊บเขาหยุดเดี๋ยวเขาไม่กล้าเบรกแล้วคนจะขับคือเหตุการณ์แบบนี้มันใช้รถแต่ว่าเวลามันเกิดอะไรกับมีขั้นมันบางทีเราขับไปปุ๊บเนี่ยมาผ่านตลาดกันอยู่เด็กเตะบอลกันกลิ้งมาวิ่งพวดมาจะมาเก็บบอลเนี่ยซึ่งพอออกมาเจอเลยเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่าแท็กติกการเล่นเป็นยังเราสามารถเคยเจอครับในการที่ไม่ทันแบบแม่เขาจูงคนเอกอยู่ข้างทางแต่พ่อเขาอยู่ฝั่งเขาสลัดมือแล้ววิ่งเลยวิ่งเนี่ยครับข้ามถนนไปเลยแล้วก็รถมันผ่านแต่เป็นติดล้อหรือว่าเขาเบรกขาดคือขนาดเบรกขาดก็ขาดส่วนใหญ่นะครับที่เรารู้คือเวลาหลบปุ๊บรถลงข้างทางทีเพราะว่าเขาไม่รู้จริงว่าไปแล้วมันต้องกลับเขาปกติพอหักหลบปุ๊บล่วงข้างทางเลยเพราะมันหักอย่างเดียวแต่ไม่หักกลับคือเป็นเหตุผลอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าเขาประจำแบบลงข้างทางแล้วหักกลับเขาเลยไม่อยากให้หักเขาบอกลงก็ลงไปเลยผมว่ามันคือน่าจะเอาอยู่แต่ว่าคือเราไม่เคยลองครับว่าความเร็วไม่ได้ขนาดนี้ด้วยนะใช่แล้วไม่มีน้ำลื่นๆอย่างนี้เลยยังเอาไม่อยู่เลยยังลงเลยส่วนมากเขาหักแต่ที่มีน้ำลื่นเลยแล้วก็ความเร็วสูงเรียงเหลือพรุ่งนี้ไม่ก็คือนะผมว่าพอเราได้นี้ไปปุ๊บเนี่ยใจเรามันไปเกินมันเกินที่จะมันนั่นละทีนี้เวลาขึ้นเขาเนี่ยมันเป็นการที่เราเอาประสบการณ์เนี้ยตรงเนินเนี้ยเนินเนี้ยเอาไปใช้ในสถานการณ์จริงๆเพราะว่าเรามันไม่ใช่เหตุการณ์จำลองแล้วต่อไปเราจะไปเจอสายจริงๆเราไม่รู้ว่าไอ้รถมันจะสวนมาโค้งมันมาเมื่อไหร่มันจะมีมอเตอร์ไซค์แซงซ้ายไหมนะครับหรือว่ามันจะมีรถแซงไปเจอกันกลางโค้งไหมอันนี้คือสถานการณ์จริงที่เราจะต้องไปเจอ